คลิปนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างกลุ่มแชทใน Facebook Messenger กันนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Messenger เลยจากนั้นให้กดไปที่รูปดินสอมุมขวาบนตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกเมนูสร้างแชทกลุ่มตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับในหน้านี้จะเป็นการเพิ่มคนเข้ากลุ่มแชทที่เราจะสร้างนะครับการเพิ่มคนเข้ากลุ่มแชทจะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่1 นะครับเราสามารถเลือกเพื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนกรณีที่เพื่อนใน Facebook ของเรามีเยอะเราหาเพื่อนที่จะนำเข้ามาในกลุ่มไม่เจอนะครับก็สามารถมากดค้นหาตรงนี้ได้และพิมพ์ชื่อ Facebook ของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับโอเคก็จะมีอยู่2จุดเนาะและถ้าเกิดเจอเพื่อนที่จะนำเข้ามาในกลุ่มแล้วก็กดเลือกเพื่อนคนนั้นได้เลยครับกดเลือกข้างหลังตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนที่เราเลือกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับการเพิ่มคนเข้ากลุ่มแชทเราจะต้องเพิ่มอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับรวมกับเราก็จะเป็น3คนเนาะก็กดเลือกเพื่อนคนนี้แล้วกันนะครับคนที่2โอเคเมื่อเราเลือกเพื่อนที่จะเข้ากลุ่มเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปตรงนี้เลยต่อไปให้เรามาตั้งชื่อกลุ่มแชทตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปและตั้งชื่อกลุ่มแชทได้เลยตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากดสร้างตรงนี้เลยโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการสร้างกลุ่มแชทใน Facebook Messenger นะครับเราสามารถคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้สามารถส่งรูปส่งวิดีโอส่งสติกเกอร์ส่งไฟล์งานรวมไปถึงโทรคุยและวิดีโอคุยกันเป็นกลุ่มได้นะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถตั้งค่ากลุ่มแชทเพิ่มเติมได้นะครับโดยการที่เพื่อนๆ นะครับมากดตัว i ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นการเลือกทีมตั้งอิโมจิของกลุ่มตั้งชื่อเล่นนะครับและก็จะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับและสำหรับการตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับให้เพื่อนๆมากดตรงจุด3จุดตรงนี้ก็จะมีให้เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของกลุ่มและเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้จากตรงนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะง่ายๆสำหรับวิธีการสร้างกลุ่มแชทใน Facebook Messenger นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ